สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเหมือนเดิมฮะแล้วก็จะมาอยู่กับเกม Final Daybreak นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับซึ่งจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะฮะใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างนะครับสามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของรูปแบบตัวเกมเพลย์กันนะครับว่าข้างในตัวเกมนั้นเป็นแบบไหนไงบ้างนะครับผมก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกเล่นทั้งหมด10เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับนะตอนนี้เนี่ยฮะก็เลือกเอาเลยนะครับตามใจว่าจะเลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนยังไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ S10 นะครับผมแล้วก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนี่หมดแล้วนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ก็จะมีอาชีพให้เราเลือกเล่นทั้งหมด4สายอาชีพด้วยกันนะครับก็คืออาชีพแรกนะครับได้แก่มือดาบนั่นเองนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือมือดาบนะฮะถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของนักสู้นะครับผมนี่ฮะเย่นะครับอาชีพถัดมาครับจะเป็นมือปืนนี่ปึ๊บแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของนักมายากล นั่นเองแล้วแต่นะฮะว่าเราจะต้องเล่นตัวสายอาชีพไหนยังไงนะครับผมก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเนาะนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นในส่วนของมือปืนละกันนะครับแล้วก็จะสุ่มชื่อไปนะครับให้มันตั้งชื่ออะไรไปก็ได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้เราสามารถตั้งเองได้นะนะครับแต่ว่าผมจะใช้ชื่อของจีนนี่แหละนะครับจะได้กลมกลืนนิดนึงนะฮะโอเคครับก็กดเข้าไปได้เลยฮะนี่ครับไปดูรูปแบบตัวเกมกันนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะนะครับผมก็มาเล่นพร้อมๆกันนี่แหละนะฮะปึ๊บนี่รับเควสนี่คือเควสแรกนะที่เราจะมารับนั่นเองครับผมมาเลยฮะโอ้โหนี่เลเวลอัพโคตรไวเลยว่ะนี่ครับกดโจมตีฮะเห็นไหมให้เรียบร้อยครับแค่นี้คนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอัพแล้วเรียบร้อยไปครับเก็บเลเวลให้ต่อเนื่องเลยนะฮะก็เกมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเกมแนวออโต้แบบนี้ทั้งนั้นนะถ้าเป็นเกมมือถือนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะตอนนี้ที่จะให้เรานั้นไปเล่นเองนะครับผมต้องบอกไว้อย่างนี้เลยนะฮะเกมแนวเก็บเลเวลเกือบทุกเกมเลยก็ว่าได้นะครับนะตอนนี้นะจะเป็นแนวแบบประมาณอย่างนี้เลยนะฮะก็ออโต้ล้วนๆครับเรามีหน้าที่นั่งดูนั่งเล่นไปนะฮะเขาทำมาให้เราสะดวกนิดนึงนะฮะใครที่ไม่ชอบในออโต้ก็ข้ามผ่านไปได้เลยนะครับนี่เลเวล10แล้วนะเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวครับผมไม่ทันอะไรเลยนะแล้วก็มาจัดการกับบอสครับสังเกตนะว่าในส่วนของมุมกล้องอย่างเงี้ยนะครับผมไม่สามารถหมุนได้นะครับตัวเกมมันหมุนให้ไม่ได้นะแต่ว่าเวลาที่มันโจมตีเสร็จเนี่ยนะฮะของก็จะมีการบอกว่าเด้งเข้ามาหาตัวด้วยนะครับไม่ต้องไปเก็บให้มันยุ่งยากนี่ครับสกิลใหม่มาแล้วเรียบร้อยฮะนี่มันจะค่อยๆมานะเย้เลเวล12แล้วฮะโคตรไวเลยว่ะ13แล้วครับผมโอ้โหนี่โอ้โหยิงปืนรัวๆมากครับผมเฮ้ยได้ปืนใหม่ด้วยนี่จัดไปเกมจีนนี่มีค่อนข้างเยอะนะครับที่ทำออกมานะครับมีหลากหลายแนวมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำเป็นเกมแนว MMORPG เนาะนะฮะมีของให้ใส่คือโหเลเวล16แล้วฮะโคตรไวโอ้ยขี่อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นหมีแพนด้านะครับด้านหน้านะสามารถหมุนดูได้ยังไงเออนะครับแล้วก็นี่ซูมเข้าซูมออกได้นะแต่ว่าผมเล่นในโปรแกรมจำลองไงนะครับก็อาจจะแบบซูมเข้าซูมออกไม่ได้ประมาณนั้นนะนี่ฮะหมุนดูวิวทิวทัศน์ต่างๆได้นะครับตามนี้นี่มันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยพาดูหรือเปล่านะครับพาดูวิวทิวทัศน์ตามนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ลงเลยฟึบโอเคเรียบร้อยกดข้ามไปฮะเย้สกิลใหม่มาแล้วโอ้นี่คือสัตว์ขี่หรือเปล่าเอ่ยว้าวดูฮะเราขี่สัตว์ขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใส่รองเท้าหน่อยเสียดายนะครับมุมกล้องนั้นหมุนไม่ได้เลยโอ้โหนี่เลือดบอสเหรอโอ้ดูดิโจมตีโคตรไวเลยครับโอ้ใช้ได้ของก็เด้งเข้าตัวฮะเห็นไหมรับเควสต่อไป
นี่ครับสัตว์ขี่ของเราเลเวล25แล้วเล่นยังไม่ทันกี่นาทีเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหเอาละครับสกิลเรารู้สึกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะฮะนะตอนนี้โอ้โหมีชุดใหม่มานี่ใส่เข้าไปปุ๊บอุ๊ยปืนโอ้อ๋ออันนี้คือโฆษณาปืนนะครับเหมือนแบบว่าถ้าเราอยากได้แล้วก็มาซื้อเอานะอะไรประมาณนี้นะฮะยังไม่มีที่เราใส่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวไอ้เจ้ามันเป็นหมีแพนด้าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหมาวะเนี่ยเหมือนหน้ามันคล้ายหมานะนะแต่ว่ามันใส่หมวกหมีแพนด้าน่าจะประมาณนั้นนะครับกดใส่ไปนี่เนี่ยแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้ครับน่าจะเป็นการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนพวกของต่างๆที่มันเจ๋งกว่านะครับ มันก็จะมีให้เราใส่ไปนั้นด้วยโอ้โหระเบิดไปฮะเหนือนี้นักมายากลนะครับผมสกิลก็แตกต่างกันไปนะครับก็สกิลตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะแต่เสียดายมุมกล้องนิดนึงนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถซูมออกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่ในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมจำลองซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันซูมเข้าซูมออกยังไงแต่ว่าถ้าเล่นโทรศัพท์เนี่ยอาจจะซูมเข้าซูมออกได้ก็ได้นะครับเลเวล39แล้วเดี๋ยวเล่นไปสักพักก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันจะมีอะไรมาให้เราหรือเปล่าอันนี้ก็เล่นแบบนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายดูพวกนี้ดิรับของรับของนี่ไงรับได้โอ้ยรับไม่ได้ด้วยว่ะขายของครับอันนี้ขายของของขายล้วนๆฮะอันนี้กดออกไปฮะโอ้นี่บอสหรือตัวโคตรใหญ่เลยเขาได้ปีกมาจากไหนกันวะเนี่ยโอ้โหปีกน่าใส่มากครับเรียบร้อยได้ปืนใหม่มาแล้วนี่ขายของอีกแล้วฮะกดปิดไปนะครับเดี๋ยวดูของอย่างอื่นก่อนนะว่ามีอะไรมาแจกเรากดซื้อหมดเลยปึ๊บรับได้ป่าววะอันนี้เอ้ยอันนี้รับได้ครับเมื่อกี้มันคืออะไรไม่รู้ครับแต่กดไปเลยนี่เนี่ยอ่านภาษาจีนไม่ออกนะมาแผนที่ใหม่แล้วครับตอนนี้ปิ้งอุ้ยคืออะไรวะเลเวล43แล้วครับผมสกิลแรกก็จะเป็นการบอกว่าโยนระเบิดไปนะฮะแล้วก็ยิงตามหลังเรียบร้อยครบไปเลยใส่แวนครับผมนี่เราจะมีโอกาสได้ใส่ปีกอย่างนี้เหมือน NPC หรือเปล่าเนาะ NPC มีปีกทุกตัวเลยนะครับฟิงเฮ้ยนี่คือตัวอะไรอย่าบอกนะว่าสัตว์คู่กายของเราหรือเปล่าจัดการ12ตัวครับผมเย้ yeah, เรียบร้อยโอ้โหนี่ให้ทำอะไรกว่าเนี่ยเลเวล47แล้วฮะยิงโคตรแบบว่ากระจายมากอ่ะนี่อันนี้คือมอนสเตอร์ที่มาอยู่คู่กายแล้วนะครับช่วยเราโจมตีได้ด้วยโอเคจะมีอะไรมาอีกหรือเปล่าหนอคลิกไปฮะโอ้โหเลือดโคตรเยอะเลยเลือดบอสอ่ะฮึบนี่กระโดดข้ามแบบนี้ดูเลือดดิเป็นร้อยหลอดอ่ะแต่คือเราโจมตีโคตรไวเหมือนกันนะครับปึ๊บกดตรงรูปเท้าตรงนี้เหมือนกับแบบว่ามันให้เราสามารถที่จะข้ามไปยังเควสนั้นได้เลยนะนะฮะเมื่อกี้ลองดูดิปึ๊บนี่ไงเห็นไหมครับมันเหมือนเราไม่ต้องวิ่งไปอ่ะนะก็กดข้ามไปได้เลยนี่
ก็มาอีกแผนที่นึงแล้วนะครับโอ้โหไอ้นี่สัตว์ขี่มันสุดยอดมากเป็นหน้ารวมครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายฮะโอเคครับเราข้ามมายังเควสอื่นเลยนี่มันก็พาเรามาเลยทันทีกดเข้ามาดูครับตามที่ตัวเกมมาแนะนำฮะหลังจากที่เล่นมาสักพักนึงนะครับก็อยู่ที่เลเวล49นะครับแล้วมันก็จะมีการแนะนำนู่นนี่นั่นมาให้เรานะครับดูกดไปกดตามเลยฮะนี่เรียบร้อยน่าจะเป็นการทิ้งของนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดกลับไปนะครับแล้วก็รับเควสเหมือนเดิมเย่กดข้ามไปเลยนี่เนี่ยมาเควสถัดมาครับเลเวล51แล้วเรียบร้อยตอนนี้สังเกตนะฮะว่าจะมีเควสรองลงมาด้วยนะครับซึ่งก็ด้านบนเนี่ยคือเควสหลักนะฮะด้านล่างตรงนี้นะฮะด้านซ้ายของจอเนี่ยนะครับเห็นป่ะนะฮะมันก็จะมีเควสรองลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเลเวลเรานั้นแบบว่ายังไม่ครบในส่วนของการที่จะมาทำภารกิจหลักอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้เควสรองต่างๆนะครับมาเก็บเลเวลเพื่อที่จะให้เลเวลเราเพิ่มขึ้นได้นะครับผมยี่ชุดใหม่ใช่ไหมนี่เนี่ยใส่ชุดใหม่แล้วเรียบร้อยกดมาดูอีกครับมีการสอนอย่างอื่นต่ออันนี้น่าจะเป็นการเข้าร่วมพวกกิลด์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ผมคงไม่เข้านะฮะมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับผมรองเท้าใหม่มาแล้วกดใส่สิอ้าวใส่ไม่ได้ทั้งนั้นโอเคมันใส่ให้เองละนะฮะกดลงไปโอเคตอนนี้สังเกตว่านะครับเลเวลเราต้องครบ60ก่อนนะเราถึงจะสามารถใช้ในส่วนของเควสหลักได้นะครับณตอนนี้เราต้องเก็บเควสรองก่อนนะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับมันถึงจะ เล่นต่อได้ก็เก็บเควสรองก็แป๊บเดียวครับผมมันจะให้เราทำอะไรยังไงบ้างนะก็ไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวเล่นอีกนิดนึงโอ้เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเลเวล60แล้วเราจะได้อะไรนะครับรู้สึกว่าจะมีปีกอะไรมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เห็นรูปด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวลองเก็บดูนะเก็บไม่ถึงเลเวล60ก่อนเย้อ้าว60แล้วนี่หว่าเฮ้ยขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเรากลับมาที่ด่านที่เราเกิดหรือเปล่านะครับอันนี้แล้วก็จัดการกับมอนเตอร์10ตัวครับ10ตัวให้มันจัดการไปเลย10ตัวเราจะไปจัดการกับเควสแรกนี่เควสหลักของเราอันนี้เดี๋ยวเรากลับไปฮะเพราะว่าครบเลเวล60แล้วอันบนดีปิ้งโหคนเทียบเลยว่ะของก็หล่นง่ายๆนะครับลองกดตรงปีกดูซิมันคืออะไรไม่มีอะไรเลยนะครับผมรู้จะได้เมื่อไหร่ตอนนี้ก็เก็บเลเวลไปเรื่อยครับสำหรับตรงเกมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบประมาณคร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่อยากรู้ว่าตรงเกมนั้นจะมีอะไรแบบไหนยังไงเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ผมมาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับก็ยังไงเนี่ยจะพยายามลงคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมมีการแนะนำอะไรเพิ่มเติมเข้ามานี่ไงที่บอกนะปีกมาแล้วนะแต่ว่าเราต้องแบบบวกใส่นู่นนี่นั่นอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพิ่มไปนี่ไงนะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่เพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงเราได้ด้วยนะฮะไอสัตว์ขี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเอาล่ะประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะพยายามลงคลิปให้ได้เยอะๆนะครับผมไปแล้วฮะสวัสดีทุกคนครับผม